จากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าได้ทําการตัดแต่งต้นข่อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะลําดับถัดไปค่ะเพื่อนๆจ๋าก็จะต้องตัดกิ่งต้นที่พ่อต้องการนั่นก็คือกิ่งต้นผักขี้เหล็กนั่นเองยอดผักขี้เหล็กเรียกต้นขี้เหล็กยอดผักขี้เหล็กอันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเราต้องตัดที่ยอดของต้นขี้เหล็กถูกไหมถ้าเราจะไปตัดยอดที่ต้นขี้อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องตัดที่ต้นขี้เหล็กนั่นเองเพราะว่าพ่อต้องการยอดขี้เหล็กไปทําแกงนั่นเองเนี่ยค่ะลูกสาวก็ต้องช่วยพ่อนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะต้นนี้เขาจะอยู่ริมบ่อนะคะทุกคนค่ะต้นนี้อยู่ริมบ่อเป็นอะไรที่แบบตัดยากมากเพราะว่าต้นเขาจะเย้ไปตรงบ่อและพื้นที่บ่อมันจํากัดมากๆเลยพื้นที่ขอบบ่อก็ไม่กว้างนะคะดังนั้นพื้นที่มันก็จะลาดใช่ไหมมันไม่สามารถทําการใดๆได้นอกจากใช้บันไดนั่นเองการที่จะใช้บันไดขึ้นไปนี่ก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงยิ่งเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่มันไม่ราบเรียบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะทุกคนค่ะพ่อก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะบันไดมันจะล้มจะกิ้งลงไปไหมแต่ไม่ค่ะความมั่นใจของตัวเองนะคะเพราะว่าเราก็พยายามนะคะยืนอยู่ในจุดที่มั่นฐานที่มั่นไว้ก่อนเพราะว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าบันไดมันพื้นที่มันไม่ราบเรียบเราก็ต้องยืนอยู่ในตำแหน่งที่มันสูงไว้ก่อนความหมายว่าเราจะเอียงตัวมาในจุดที่บันไดมั่นคงกว่านะคะเพราะบันไดมันจะมี2ขาใช่ไหมอีกขาหนึ่งมันก็อาจจะว่าไม่มั่นคงแล้วจังก็จะพยายามพาตัวเองนะคะมาในจุดที่มันมั่นคงที่สุดเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดอยู่แล้วนะคะเรามาระวังซะเหลือเกินนะคะดูสิการแต่งตัวของคุณนะคะมันไม่ได้เหมาะในการท่านมันไม่ได้เหมาะในการตัดแต่งกิ่งไม้ใดๆเลยเพราะอะไรคุณเพื่อนคงจะสังเกตมองเห็นไหมคะว่ารักจังใส่กระโปรงค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้อยากสวยอยากงามใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆภาคไปก็เหนื่อยไปนะคะไม่ได้อยากสวยอยากงามใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ารักจังเองเป็นคนชอบใส่กระโปรงอยู่แล้วใส่กระโปรงนอนนะคะสบายเพราะอะไรแต่ว่าเผอิญว่ารักจังเมื่อเช้าลงมานะคะเอาอาหารเสริมให้พ่อที่สวนแป้งผักแต่พ่อบอกว่าพ่อจะไปตัดยอดขี้เหล็กรักจังก็ต้องรีบขึ้นมาไม่ใช่สิต้องรีบวิ่งมาช่วยพ่อให้ทันท่วงทีนะคะถ้ารักจังมัวแต่บอกโอ้พ่อเดี๋ยวหนูขอขึ้นไปใส่กางเกงเปลี่ยนกางเกงก่อนให้เรียบร้อยพร้อมก็คงจะไม่ทันพ่อนะคะพ่อท่านก็คงจะทําการไปก่อนพ่อรักจังนะก็ไม่ได้รีรอที่จะรอลูกหรอกนะคะจริงๆพ่อน่ะไม่ได้บอกรักจังหรอกว่าพ่อจะไปตัดต้นขี้เหล็กใช่ไหมคะแต่ว่ารักจังเห็นแล้วว่าพ่อเอ๊ะเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะไปไหนนะรักจังจะเป็นคนช่างสังเกตว่าพ่อจะไปไหนทําอะไรนะคะรักจังเป็นคนฝ่ายถามพ่อเองหรอพ่อจะไปไหนพ่อบอกว่าจะไปตัดขี้จะไปตัดยอดขี้เหล็กรักจังบอกอ๋อไม่ต้องเดี๋ยวจะไปช่วยตัดนะคะเพราะว่ารักจังเป็นห่วงพ่ออยู่แล้วนะพ่ออายุมากแล้วเดี๋ยวพ่อก็ตัดแล้วก็คือเป็นห่วงสุขภาพอย่างนี้ดีกว่านะโดยรวมรักจังห่วงสุขภาพพ่อบอกว่าพ่อไม่ต้องเดี๋ยวรักจังจะไปช่วยตัดถ้าบอกว่าให้พ่อรอก่อนพ่อคงไม่รอแน่นอนรักจังก็เลยแบบเราพร้อมไม่พร้อมเราก็ลุยไปในสภาพแบบนี้นะคะชุดแบบนี้พร้อมไม่พร้อมแต่ใจพร้อมสักอย่างนะคะก็ไปช่วยพ่อเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะว่ารักจังขึ้นบันไดในสภาพที่ใส่ชุดกระโปรงแต่ว่าเตรียมพร้อมในการใส่รองเท้าบูทเพื่อที่จะลงสวนอยู่แล้วการที่จะลงสวนนะคะถ้าไม่ใส่รองเท้าบูทไม่สามารถเดินสะดวกได้แล้วก็ไม่กระฉับกระเฉงเพราะว่าพื้นก็ไม่ราบเรียบเจอหญ้าเจออะไรสารพัดนะคะก็ต้องใส่รองเท้าบูทว้าวดูสิว่ารักจังจะทําการตัดแต่งได้เรียบร้อยดีไหม